วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเดือดให้ฟังนะครับผมผมเดือดเองนะที่จริงคุณผู้ชมไม่เดือดหรอกก็คือว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อนานมาแล้วผมเคยทําคลิปนะครับสังคมน่ารู้ไม่ไมทราบว่าเออถ้าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ไม่เคยดูอ่าผมพูดแค่นี้แล้วกันก่อนหน้านี้ครับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนผมเคยทําคลิปสังคมน่ารู้ว่าอ่าขนส่งบริษัทขนส่งไหนมันดีที่สุดในเมืองไทยใช่ไหมแล้วคราวนั้นน่ะผมให้แฟดกับเฮอร์รี่นี่อยู่อยู่ในอันดับ2ร่วมแฟดน่าจะอยู่อันดับ3นะถ้าผมจำไม่ผิดและคราวนี้ ผมขอเปลี่ยนใหม่ครับแฟดเนี่ยมึงเปลี่ยนจากอันดับ3มึงไปอันดับบวยสุดเลยแล้วกัน20%ไปวันนี้เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าผมได้ทําการสั่งของนะครับจากคนท่านหนึ่งเขาก็ส่งผมให้ที่อยู่ไปแล้วเผอิญเผอิญผมก็เช็คดูว่าพัสดุจะมาถึงเมื่อไหร่เขาก็ส่งแฟดมาปรากฏว่าพัสดุมันขึ้นว่า delivery แล้วแต่ตอนนั้นผมยังอยู่ที่อ่าอะไรนะทาง เมืองนอกผมก็ยังไม่ได้กลับมานะครับเดลิเวอรี่ ivery, นำส่งปุ๊บโทรผมไม่ติดปฏิเสธก็คือก็คือว่ามันคือว่าลูกค้านะ่ะปฏิเสธรับสินค้าผมก็เข้าใจผมไม่อยู่ด้านนอกแล้วเขาก็อาจจะโทรมาไม,ไม่ติดต่อผมไม่ได้อ่ตามนั้นพอผมกลับมาปุ๊บมันขึ้นว่าปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งครั้งที่ผมกลับมาแล้วนะมันก็ควรจะโทรหาผมก็คือว่าในในเว็บเนี่ยครับมันขึ้นว่าได้นํานส่งติดต่อผม ก็คือว่าหลังจากที่มันส่งครั้งแรกมาเสด็จผมก็ร้องเรียนไปผมจะเอาอยู่ปึ๊บพอมาครั้งที่สองมันก็ติดต่อผมไม่ได้อีกแล้วผมแล้วมันก็ขึ้นแบบเดิมเลยผมปฏิเสธปฏิเสธสินค้าไม่เป็นอ่ะยังให้โอกาสมันอีกครั้งหนึง่งอ่ะให้โอกาสผมก็ใจเย็นผมก็บ่นด้วยในในบ่นมันใน Facebook ผมก็ใจเย็นครับผมก็คราวนี้ครั้งที่สามมันก็ขึ้น d e l i v e อ y ีอีกแล้วก็นำส่งผมเหมือนเดิมโทรหาผมไม่มีเบอร์ไม่มีใครติดต่อมาเลยทั้งสิ้น ก็ึ้นว่าผู้รับปฏิเสธอีกแล้วอ่าคราวนี้คราวที่สามแล้วนะผมก็ยังใจเย็นผมก็บอกว่าหลังจากวันที่สามนี่เขาขึ้นปฏิเสธผมก็บอกว่าจะเอาไว้ไปไว้ที่ศูนย์ก็คือว่าผมจะไปหยิบเองแล้วผมจะฟังคําชี้แจงจากมันไว้ที่ศูนย์เพราะตอนนั้นเนี่ยพอพอมันปฏิเสธรันที่สาผมก็โทรร้องเรียนไปและเขาบอกว่าให้รอการติดต่อจากสาขาภายในย4ิบสี่ชั่วโมงรอมาเลยครับย4ิบสี่ชั่วโมงไม่มีการติดต่อใดๆจากสาขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วคราวนี้ ไม่มีการติดต่อกลับมากไม่พอแต่ว่ามันขึ้นว่าอ่าพัสดุผมนะกางจะนําส่งอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ครั้งที่4แล้วนะครั้งนี้พอมันขึ้นว่าอินทันสิทธ์ก็คือจะนําส่งปุ๊บผมลงมารอข้างล่างเลยกําลังลงมารอล,ลงมารอข้างล่างเลยว่ามันจะมาไหมอ่าลองดูปรากฏว่าแฟดมาครับแต่ว่าคนที่มานะ่ะไม่ใช่มันไม่ได้มีสินค้าที่ผมสั่งเว้ยเขาก็บอกว่าโอ๊ยผมมาส่งที่นี่ทุกวันเอ้ยคนส่งแฟดนะผมมาส่งที่นี่ทุกวัน แต่ผมไม่เคยเห็นสินค้าคุณเลยเอา้าแล้วพอเช็คในเว็บปุ๊บจากที่มันขึ้น on delivery มันขึ้นกําลังโทรหาผมคืออะไรผมไม่ได้โทรไม่มีใครโทรหาผมเลยก็คือว่ามีคนโทรหาผมสามรอบแต่ว่าผมไม่มันไม่ขึ้นเบอร์หาผมเลยทั้งสามรอบคืออะไรคราวนี้งงแล้วไม่พอแค่นั้นนะครับมันก็ขึ้นคุณผู้รับปฏิเสธท้าที่ผมดักรออยุดมันอยู่ด้านหน้าน่ะมันก็ปฏิเสธอีกคืออะไรพอคราวนี้ผมเริ่มโมโหแล้วผมร้องเรียนเลยทั้งวันเนี่ย ไม่ไม่ทาอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมีแต่ร้องเรียนแฟดเนี่ยโทรไปหาคอเซ็นเตอร์เบอร์มันศูนย์มันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้ทางติดต่อกับให้ทางสาขาทางสาขานะติดต่อกับเพื่อชี้แจงภายใน 1- นถึงสองชั่วโมงรอมาสองชั่วโมงไม่ติดต่อผมก็โทรอีกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกาแจ้งเรื่องร้องเรียนค่ะรออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะมาอีกหนึ่งชั่วโมงรออีกผมก็รออย่างใจเย็นนะรออีกหนึ่งชั่วโมงมันก็บอกว่ากาำลังดาเนินเรื่องให้ค่ะแล้วรอกับติดต่อกับอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่ะ นึชั่วโมงสารอบมันผัดผมมาสามรอบจนก,กระทั่งรอบสุดท้ายผมโทรไปอีกอันนี้รอไป2ชั่วโมงเลยผมให้เวลาสองชั่วโมงมันก็ไม่ติดต่อมาใดๆไม่มีการชี้แจงจากทางสาขาเลยทั้งสิ้นแล้วเออคราวนี้ผมก็เลยโทรไปอีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายเขาก็บอกว่าเออพอดีขอโทษด้วยนะลูกคออ้าสินค้านี่ตกค้างมาหลายวันแล้วผมอยากให้ลูกค้าไปรับเองสะดวกไปรับเองไหมครับอ,อ่าผมก็บอกว่าผมสะดวกอาผมเริ่มโมโหและจิตใจนี่คือจะไปบ่นมันบุ๊บ พอไปบน่นผมต้องเสียค่ารถเองด้วยนะเสียค่ารถไปรับเองเขาก็ให้พิกัดมาก่อนหน้านี้ขอใน f a c e b o o k ขอใน Facebook นะขอโลเคชันหน่อยแล้วผมจะไปหยิบเองไม่ให้บอกว่าไม่มีไม่มีที่พิกัดโลเคชันแล้วก็แต่ว่าโพรในคอ l l เซนเตอมันบอกว่ามีแล้วส่งพิกัดมาให้ทางเ m s แล้วยิ่งพีไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับไอเบอร์โทรอะเบอร์โทรเบอร์โทรของเดลิเวอรนะที่มันขึ้นนะ่ะว่า ตอนนี้พัสดุกำลังนําส่งผู้จะส่งมีเบอร์นู้นนี้นั่นอ่ะเซอร์วิสนู้นนี้นั่นปุ๊บปรากฏว่าไอ้เบอร์ที่มันให้มานะเป็นเบอร์ของแฟดที่มันปิดตัวไปแล้วเออเอาแล้วแฟดปิดตัวแล้วมันจะมานําส่งยดงไงผมโทรกลับไปมันก็ไม่ขึ้นมันก็บอกว่าเบอร์นี้ถูกระง,งับการใช้งานแล้วผมก็เลยไปที่สาขาอ่ะไปสาขาเสร็จปุ๊บเสียค่ารถอกีก ไอ้ก็คือเสียค่ารถไปที่สาขานะครับพ,พอผมไปถึงสาขาปุ๊บนี่ผมก็รอรอดูเลยมันก็หาพัสดุผมนานอยู่นะสักพักหนึ่งก็ไม่ได้เจอแบบรวดเร็วแล้วแล้วก็คือว่าก่อนก่อนที่ไอคนไอเบอร์คอร์เซนเตอร์ที่แนะนําให้ผมไปที่สาขานะ่ะก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปรับที่สาขาแล้วจะเช็คให้ทางสาขาจัดเตรียมสินค้าให้ปรากฏว่าไปปุ๊บมันยังไม่ได้จัดเตรียมหาอะไรเลยทั้งสิ้นให้มันต้องรอเซิร์ชนู่นนี่นั่นโอ้เหนื่อยใจ แล้วยังไงต่อนะครับพอปุ๊บหาไปสักพักหนึ่งบอกว่าไม่มีในระบบตอนแรกมันจะให้ผมไปอีกที่หนึ่งเนียนะบอกว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ว่ามันค้นไปค้นมามันเจอก็คือคนในกองอ่ะคนในระบบมันก็แบบแล้วแล้วมันเหมือนกับว่ามันมันเท่าที่ฟังเขาชี้แจงครับก็คือว่าอ่าเลขที่อยู่เลขที่อยู่อ่ะมันเขียนไม่ครบก็เลยไม่มีการนําส่งเดี๋ยวผมก็สงสัยเอ้าถ้าเกิดว่ามันไม่มีการนําส่งมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ศูนย์ดิแล้วมันขึ้นอะไรว่า กำลังจัดส่งให้ผมตลอดระยะเวลาสี่วันที่ผ่านมาคืออะไรผมรอมันสี่วันเลยครับก็คือว่ามันขึ้นว่ากําลังจัดส่งให้ผมแล้วมันขึ้นให้โทรโทรหาผมแล้วแต่ผมไม่รับแล้วแต่ว่าพอไปสูงศูนย์มันบอกว่าพัสดุดผมอ่ะยังไม่มีการนําจ่ายใดๆแล้วที่มึงนาจ่ายมาตลอด4วันแล้วและที่มันขึ้นว่าผมปฏิเสธสินค้านี่มันคืออะไรผมไม่เข้าใจตอนแรกผมก็จะทวงค่ารถมันด้วยบอกว่า ผมส่าเสียเวลามาวันนี้่าทวงค่ารถแต่ไม่กล้าทวงเพราะว่าที่นูนะ่นน่ะโอ้โหใช้ชะกันเทียบเลยนอนแก้ผ้ากันอยู่กาลังนอนเฝ้าสินค้าผมก็ไม่กล้าอ่ะคนเยอะไม่กลัวก็เลยไม่กล้าทวงมโทรมาอีกผมก็ร้องเรียนมันไปคอเซ็นเตอร์เดิมผมอยากจะทราบคำชี้แจงของมันแค่นั้นแหละอ่ะโดยสรุปนะครับก็คือว่าต้นทางนี่อันที่จริงผมเขียนครบถ้วนนะแต่ว่าเขาอาจจะตกหลน่นก็คือคนส่องอ่ะตกหลน่นชื่อ,อพัสดุอ่ตัวไอเขียนไม่ครบ อ่ะสินค้าก็เลยไอ้พัสดุผมก็เลยไปอยู่ที่ศูนย์แต่ประเด็นคืออ่ะต้นทางเขียนผิดไม่เป็นไรแต่มันขึ้น Delivery ให้ผมมันขึ้นในเว็บอ่ะเดลิเวอรี่กำลังจะส่งให้ผมอ่าและมันก็ขึ้นผมปฏิเสธรับทั้งที่มันยังไม่ได้นําส่งใดๆเลยทั้งสิ้นแล้วมันขึ้นอะไรมาเยอะแยะและไอ้เบอร์ที่โทรมานี่ที่มันเขียนว่าโทรหาผมแล้วนี่อันนี้จริงมันไม่เคยโทรมาเลยครับผมรอโทรศัพท์ทั้งวันไม่มีใครติดต่อมาเลยใดๆทั้งสิ้น ผมก็รอมันเอ้าไม่โทรมาแล้วมันขึ้นว่าโทนี่คืออะไรแล้วมันขึ้นโดยนะโทรกี่วิเอองงที่มันบอกว่าปติดต่อเบอร์นี้ครับไอเบอร์พวกนี้อ่ะมันเป็นเบอร์ของศูนย์ผมเช็คดูแล้วมันเป็นเบอร์ของศูนย์ที่มันปิดตัวไปแล้วแล้วมันไม่ใช่เบอร์ของศูนย์นี้เลยมันเกี่ยวอะไรไม่เข้าใจผมจะไม่ใช้แฟดนะครับผมจนบอกถ้าผมจะสั่งขออะไรผมก็จะบอกว่าขอทุกอย่างครับโยเวนแฟดเอาได้ทุกอย่างไม่เอาแฟดละบริการอะไรก็ไม่รู้ส้นตีนทิบหายก็ใครเคยเจอประสบการณ์คล้ายผมเนี่ยโอ้โหแต่อย่าเจอเลยขออ้ง อ่ะคนส่งเขียนที่อยู่ผิดไม่เป็นไรอ่ะอย่างน้อยในเว็บอ่ะมันควรจะขึ้นว่าสินค้ายังอยู่ที่อ่าศูนย์อ่าอะไรประมาณนี้แต่นี่มันขึ้นจัดส่งแล้วผมขึ้นแล้วผมแล้วมันขึ้นว่าผมปฏิเสธรับแล้วมันขึ้นโทรหาผมไม่มีใครติดต่อมาหาผมเลยทั้งสิ้นคืออะไรไม่เข้าใจงงกับมันก็โทรร้องเรียนมันอยู่ผมก็จะมาร้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบแล้วกันถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปสังคมน่ารู้ในปีนี้นะครับผมขอลดอันดับจากแฟด ที่เคยให้อันดับมันให้เคยให้อันดับมันจากอันดับสามนะครับผมลดให้มันเลยอันดับยี่สิบท่วนโมโหค่าลดก็ไม่ได้ไม่กล้าทวงด้วยเหมือนคนแถวนั้นมันนักเลงเยอะใครเจอประสบการณ์คล้ายกันก็แชร์ด้วยนะครับแต่ว่าผมขอได้นาอย่ามาอย่าเจอแบบผมแล้วกันแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทางแฟดผมตอนนี้ผมได้ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงหลังจากอัดคลิปนะครับก็คือว่าหลังจากที่ผมรับของเสร็จผมก็โทรไปร้องเรียนว่าผมอยากฟังคําชี้แจงหน่อยเพราะว่าไอตอนนี้ผมไปเอาอ่ะมันไม่มีใครชี้แจงผมได้เลยทําหน้าเหมือนวิญญาณหลุดออกจากล่างน้ำหน้าตายแล้วแบบเหมือนเจ้าโยนก็ให้กันไปกันมาคืออะไรมไม่เข้าใจเขาก็บอกเขาไม่รู้ผมก็รอฟังคําชี้แจงอยู่ผ่านนี้ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากที่ผมอัดนี้ก็ยังไม่มีคําตอบกลับใดๆมาจากทางศูนย์เลยทั้งสิน้นไอทางศูนย์นะก็บอกว่าให้รอคําชี้แจงจาก สาขานะครับจะโทรกลับมาภายใน24ชั่วโมงอ่ะ24ชั่วโมงก็รอแล้วให้รออีกหนึ่งชั่วโมงอ่ะรอไม่มีใครโทรกลับมาเลยทั้งสิน้นแฟตมันบอกว่ามันจะแบบร้องเรียนพนักงานร้องเรียนสาขาให้เฮ้ยฝันไปเถอะมันไม่เคยร้องเรียนหรอกไอ้พวกนี้แล้ว,วันนี้พวกก็มโอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ